มนางเอกมิวนิถาสวมบทบาทน้องเมย์ผู้ใส่ซื่อลงรักพี่เทียนอย่างหัวปักหัวปั๊มได้โดนใจแฟนๆอย่างแรงเรียกได้ว่าละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเป็นละครที่สาวมิวได้รับคำชมเรื่องการแสดงมากที่สุดตั้งแต่แสดงละครมาเลยงานนี้นอกจากคำขอบคุณแล้วสาวมิวยังใจถึงมาสปอยเพื่อแฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะว่าจริงๆแล้วน้องเมย์ใส่ซื่อยอมพี่เทียนพระเอกหมากปรินจริงๆหรือเปล่าค่ะนางเอกมิวนิถาดีใจเท้าซอยกับฟีดแบคละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีของผู้จัดพี่แอนทองประสมเพราะบทดีงามประทับใจมากตั้งแต่ตอนแสดงในกองได้ขับเคี่ยวกับพระเอกหมากปรินแบบฉลาดรู้ทันทุกอย่างยิงเลนยิงเข้าขาเป็นการทำงานที่มีความสุขที่สุดเรื่องนึงและขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชียร์ความรักของสาวเมย์กันด้วยค่ะบทน่ารักมากเลยอ่ะสดใสอารมณ์ดีมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขามีอะไรมากกว่าที่คนทั่วไปเห็นเขาเก่งเขาเป็นคนฉลาดเป็นแฮกเกอร์เป็นรู้ทันกันระหว่างตัวเมย์กับตัวพี่เทียนถึงเมย์อ่ะมันจะยอมพี่เทียนทุกอย่างแต่ทุกครั้งคือรู้ทันพี่เทียนหมดดีนะหนูว่าดีนะแล้วสนุกดีค่ะและพร้อมกันนี้พี่เทียนกับน้องเมย์พระนางหมากปรินมิวนิถาก็จับมือกันส่งกำลังใจให้เหล่าทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และแฟนๆสีสันบันเทิงทุกคนสู้ภัยโควิด-19 กันด้วยค่ะช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะเราก็มีหน้าที่แค่อยู่บ้านดูทีวีกดช่อง33ก็ไว้